ดีกว่าเมื่อช่วงต้นเบรกค่ะก็ร้องเพลงไปแล้วของเพื่อนเป็นยังไงบ้างผมมีโอกาสได้ร้องเพลงของคุณป๊อปซึ่งเป็นบทเพลงที่เพราะมากเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมากที่ได้ร้องในวันนี้แล้วป๊อปนะคะป๊อปร้องเพลงของใครครับของอ๊อฟปองศักดิ์ซึ่งแบบโอ้ยแบบเพลงไม่คุ้นเลยก็ต้องแบบท่องเนื้อท่องเนื้อพยายามจะหาเพลงก็คือได้เพลงนี้มันจำไม่ได้ทำยังไงดีก็เลยต้องพยายามแล้วอ๊อฟนะคะฟังป๊อปร้องรู้สึกไงบ้างเฉยๆครับจริงๆไม่ร้องก็ได้เพราะว่าต้นฉบับก็ดีมากอยู่แล้วแล้วอ๊อฟฟังร้องเพลงว่าครับเป็นไงบ้างเพลงนี้เป็นเพลงที่เหนื่อยแกพูดแบบที่แกพูดในนู้นๆดิเฮ้ยอ๊อฟก็พูดอย่างนี้แกพูดแกว่าตอนแรกพูดว่าอะไรครับว่าอะไรว่าอะไรบ้างแกบอกว่าเพลงนี้อะไรแต่งเนื้อหาอะไรเยอะแยะมากมายจำไม่ได้แกพูดอย่างนี้จริงๆแล้วนะครับทั้ง3หนุ่มเนี่ยเขามารวมตัวกันเพราะกำลังจะมีคอนเสิร์ตครับไม่ใช่ปะทะเสียงร้องปะทะฝีปากแบบนี้เลยใช่ไหมชื่อคอนเสิร์ตอะไรนะสามแยกปากหวานครับสามแยกปากหวานนะครับเดี๋ยวรายละเอียดคุยกันช่วงหน้าสักครู่ครับมีภาพตลอดเลยช่วงนี้เบรกไปเนี่ยเขาพยายามคิดนะเขาจะทำหน้าไหนกันสามแยกปากหวานครับครับผมเพราะว่าไงอ่ะรวมตัวกันเพราะเป็นผู้ชายที่ปากหวานที่สุดนี่หรอคืออย่างนี้ครับคือปกติเนี่ยพวกเรา3คนเนี่ยทำงานกันในคอนเสิร์ตหลายครั้งแล้วก็มีหลายๆครั้งที่หลังเวทีเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายเพราะเรา3คนคุยกันมันมีการพูดคุยกันก่อนที่จะแบบขึ้นไปการที่แบบทั้งแซวกันเองแซวคนข้างบนเวทีหรือถ้าใครคนหนึ่งขึ้นไปเนี่ยเราสองคนก็จะพูดถึงเขาตลอดค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดถึงสามแยกปากหวานใช่ไหมคะพูดถึงอันหวานเนี่ยเราก็มีเกมมาให้เล่นเป็นเรื่องราวของดอกไม้ให้ทั้ง3คนทายดีกว่าว่าดอกไม้ประจำเดือนเกิดของตัวเองคือดอกอะไรและน่าจะมีบุคลิกอะไรอ่ะเริ่มจากออฟก่อนนะให้เดาให้เดาเรามีดอกไม้มาให้เลือกนะครับอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นดอกไหนเอาคือเอามองตัวเองนะเอาว่าเป็นดอกบัวเพราะอะไรอ่ะหน้าพับไม่ใช่ หมายถึงว่าคือดอกบัวเนี่ยคือเราเป็นคนเกิดราศีเราเกิดช่วงเดือนมีนาคมใช่ไหมเพราะเราเป็นคนแบบว่าเย็นๆคนแบบว่าไหลไปตามโอ้เย็นๆเลยเหรอจริงๆเป็นคนแบบจริงๆเป็นคนนิ่งๆธรรมะธรรมโมอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนตามอะไรนะกลางวันไม่ได้เป็นคนเย็นๆกลางวันไม่ได้เป็นคนเป็นอะไรอ่ะเป็นเฉพาะตอนเย็นไงตอนกลางวันไม่เป็นคนเฉลยดีกว่าจริงๆตามตำราโบราณเนี่ยก็จะมีบอกว่าคนที่เกิดเดือนไหนราศีอะไรเนี่ยมันจะมีดอกไม้เฉพาะคุณอ๊อฟบอกว่าตัวเองเป็นเดือนมีนาคมเป็นดอกบัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันคือดอกคาร์เนชั่นใกล้กันมั้ยไม่อ่ะเขาบอกคาร์เนชั่นเนี่ยนะครับเป็นดอกไม้โปรดของบรรดาศิลปินนะพวกแกไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่ไม่ศิลปินได้หลากหลายแขนงเป็นดอกไม้แห่งความฝันอันลึกลับหน่อยแต่จะมีแรงบันดาลใจในโลกแห่งตัวตนของคนเดือนนี้จิตจะมีแบบแนวซ่อนเร้นนิดนึงไอ้นี่ตัวนี้เลยผู้ป่วยนอกครับผู้ป่วยซ่อนเร้นเขาบอกว่ามีจิตอันซ่อนเร้นของชาวเดือนมีนาคมเนี่ยจะทำให้สามารถสัมผัสติดต่อกับโลกแห่งวิญญาณเฮ้ยนี่จริงจริงป่ะจริงเพราะว่าส่วนใหญ่จะเห็นผีไงผีเห็นผีไงไม่ค่อยไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าอาจจะแบบอาจจะมีความรู้สึกมาอะไรใช่ๆมาถึงป๊อปดีกว่าครับป๊อปพายว่าเป็นผมถ้าผมถามป๊อปเกิดเดือนอะไรนะมิถุนามิถุนาคิดว่าเป็นดอกอะไรน่าจะเป็นดอกลีลาวดีเพราะอ๋อดีเลยป่ะเพราะคนเพราะคนนี่คนจะบอกผมเยอะว่าผมไม่ลีลาดีว่ะไม่โอเคไม่ใช่นะไม่ใช่นะเขาบอกว่าเป็นดอกเล็บมือนางเขาบอกว่าเป็นดอกไม้ที่ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเพราะว่ามันจะบานบ่อยๆด้วยเสน่ห์แบบง่ายๆและความเฉลียวฉลาดจริงๆหัวฉลาดแต่อารมณ์แปรปรวนง่ายใช่ใช่จริงไหมอันนี้เขาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่จะยากเหรอไม่จะเองนะเนี่ยโอเคนะโอเคครับผมโดยเฉพาะในเรื่องความรักนะเอ้ยแล้วของว่านะครับของธนกฤตบ้างดีกว่าครับธนกฤตเกิดเดือนอะไรครับผมเกิดสิงหาครับเกิดสิงหาจริงๆเลือกไม่ยากนะผมว่าสิงหาน่าจะเป็นเกี่ยวกับวันแม่อะไรเงี้ยดอกมะลิเดือนสิงหามีแต่ดอกมะลิครับผมพยายามไปซื้อดอกอื่นไม่มีจริงๆไม่ใช่ดอกกล้วยไม้หรอครับเขาบอกว่าดอกกล้วยไม้กับคนเดือนนี้จะลักษณะคล้ายกันเพราะดอกกล้วยไม้มันต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษต้องดูแลดีใช่จริงป่ะจริงจริงถ้าดูแลไม่ดีจะเป็นไงครับผมเป็นผู้ชายตัวเล็กแล้วบอบบางมากมากทั้งร่างกายและจิตใจโอ้โหดูแลดีจริงใครๆก็อยากเป็นเหมือนเขาความหวานมั่งความไม่ใช่ที่คนโลกร้ายมีความฉลาดหลักแหลมครับรักธรรมชาติใจกว้างอันนี้จริงนะโอเคไหมคะรักธรรมชาตินี่คุณว่านเป็นคนรักป่ามากครับค่ะทำไมครับแล้วคุณออฟเนี่ยรักป่าเดียวกับว่านเลยค่ะเรียกว่าเป็นเกมสนุก